รู้ไหมครับว่าทำไมเราจึงใช้หน่วยวัดระยะทางจากโลกไปยังดวงดาวต่างๆเป็นปีแสงแล้วก็1ปีแสงเนี่ยเท่ากับกี่กิโลเมตรครับการที่โลกและดาวต่างๆมีระยะห่างกันมากดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้สุดอยู่ห่างไป39ล้านล้านกิโลเมตรการบอกด้วยหน่วยวัดระยะทางปกติจะต้องใช้ตัวเลขไม่ต่ำกว่า20หลักทีเดียวนะครับการบอกเป็นปีแสงจะทำให้ตัวเลขมีจำนวนน้อยลงมากเพราะ1ปีแสงจะเท่ากับ9,865,696 ล้านล้านกิโลเมตรซึ่งคิดคำนวณมาจากการที่แสงเดินทางได้วินาทีละ 300,000 กิโลเมตรนั่นเองครับ